สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปรายการใหม่อีกแล้วยังไม่รู้ว่าตั้งชื่ออะไรเลยนะเดี๋ยวไปดูตอนคลิปออกแล้วกันนะครับว่าตั้งชื่อว่าอะไรนะก็จะเป็นพยายามทำอะไรที่แบบเล็กๆแล้วก็ง่ายๆพิสูจน์ได้ทั่วไปนะครับในเรื่องของเกี่ยวกับเทคโนโลยีเป็นหลักนะว่ามันใส่อันนู้นอันนี้มาเนี่ยที่เขาพูดเนี่ยมันพอทดสอบได้ไหมด้วยวิธีที่แบบง่ายๆแล้วก็อาจจะไม่ได้ใช้เครื่องมือมากนะครับซึ่งวิธีที่มันทดสอบแล้วใช้เครื่องมือที่มันเป๊ะๆอะไรเงี้ยก็พอมีเหมือนกันนะแต่เนี่ยเราจะทดสอบแบบบ้านๆแล้วก็คร่าวๆที่ทุกคนสามารถทดสอบได้ด้วยตัวเองด้วยเหมือนกันนะครับว่าไม้ตัวเองสามารถเป็นแบบนั้นแบบนี้ได้ไหมอะไรอย่างนั้นหลายคนก็งงนะครับแอดมินช่องนี่แบบออกรายการใหม่เยอะแยะไปหมดเลยนะไม่รีวิวแล้วมั้งไม้แบตเดี๋ยวมีรีวิวอยู่นะครับไม้แบตมีอีกเยอะเลยแหละแต่ทำอะไรใหม่ๆบ้างนะผมคิดว่าคนพูดเองก็เบื่อพูดเรื่องเดิมๆอ่ะแล้วก็คนฟังเองก็น่าจะเบื่อด้วยนะครับก็เลยสลับกันไปนะแล้วก็อยากจะทำให้หลายๆคนอ่ะอินกับไม้เดิมหรือว่าไม้ที่ตัวเองมีอยู่แล้วเนี่ยเหมือนรู้สึกว่าชอบหรือว่าเข้าใจไม้ตัวเองมากขึ้นอีกแล้วก็อาจจะได้มุมมองใหม่ๆในการตีไม้ตัวเองมากขึ้นอีกนะครับในไม้เดิมที่มีอยู่นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้เก่าแหละที่จะพูดถึงบ่อยๆนะก็นั่นแหละก็อยากให้มีตรงนี้ขึ้นมาด้วยนะครับโดยคลิปแรกเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ตัว Yonex Asoc 99 Pro นะครับว่าตัวตาไก่เสริมเนี่ยที่เราชอบคุยกันว่า Power Assist Bumper หรือเป็นตัว Arc 11 Pro อะไรในนั้นอะแต่วันนี้เดี๋ยวเรามาดูตัว Power Assist Bumper ในตัว99 Pro กันนะครับว่ามันช่วยอะไรขนาดไหนไหมในแต่ละเรื่องที่เขาเคลมมาหรือว่าเขาบอกมาเนี่ยมันส่งผลอะไรมากไหมนะตัว Power Assist Bumper เนี่ยมีผลกับไม้เยอะแค่ไหนแล้วก็ในเรื่องอะไรบ้างอันดับแรกเนี่ยเราดูจากที่เขาเคลมมาก่อนเลยนะครับว่า Power Assist Bumper ช่วยในเรื่องของการเพิ่ม power โดยการที่แบบเหมือนเพิ่มน้ำหนักหัวกดหน้าไม้อะไรอย่างเงี้ยได้เยอะขึ้นนะครับตามหลักการก็คือเพิ่มน้ำหนักตรงนั้นตรง12ไอกาอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ทำให้มันเป็นแอโร่ถ้าเป็นแอโร่อย่างร้อยแซดตรงนั้นก็จะช่วยในเรื่องของสวิงสปีดที่ไวขึ้นนะครับเมื่อเรามีสวิงสปีดที่ไวขึ้นเราก็มีการตบหรือว่าการส่งพลังอะไรเงี้ยที่มากขึ้นเหมือนกันแต่ถ้าเรามีสวิงสปีดที่ไวขึ้นได้ยากเราก็ไปเพิ่มมวลแทนโดยตัวที่ไม้มันมีมวลเยอะอย่างเงี้ยก็จะตบได้แรงเหมือนกันนะครับมันก็ใช้ได้ทั้งคู่นะบางรุ่นเนี่ยก็เพิ่มทั้งสวิงสปีดแล้วก็เพิ่มทั้งตัวมวลเลยนะครับก็เลยทำให้โมเมนตัมโดยรวมเนี่ยมันเยอะขึ้นแต่ตัว Power Assist Bumper เนี่ยใช้ในหลักการเพิ่มมวลนะครับแล้วเพิ่มมวลเนี่ยเราเคยสงสัยไหมว่าเพิ่มมวลอ่ะเพิ่มเท่าไหร่แล้วเพิ่มไปเท่านั้นอ่ะมีผลไหมอะไรเงี้ยเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวเราลองแกะดูนะครับว่าตัวไม้ที่มี Power Assist Bumper แล้วก็กับที่เปลี่ยนเป็นตาไก่ปกติเนี่ยต่างกันไหมนะเดี๋ยวอันดับแรกเรามาดูที่มาลานไม้ปกติก่อนนะครับที่ใส่ Power Assist นะอันนี้ยังไม่ได้ขึ้น N นะเอามาขึ้น N พอดีแล้วก็เอามาทดลองด้วยนะครับโดยบาลานไม้99 Pro ของผมปกตินะก็คือพันด้ามพันอะไรเรียบร้อยแล้วบาลานอยู่ที่ประมาณ295เองนะครับไม่รู้สิผมก็ว่าผมพันไม่ได้หนักนะเพราะว่าตัวผ้าที่ผมใช้เป็นตัวกริปผ้าราคา20บาทนะครับ15บาท20บาทแล้วก็ตัดด้วยนะไม่ได้ใช้เต็มแผ่นนะตัดข้างบนด้วยก็อาจจะยังไม่ขึ้น N ครับขึ้น N ก็ประมาณ300นิดๆแหละที่ผมเซตไว้นะไม่ได้เกิน305 310นะครับแล้วก็น้ำหนักก็ประมาณ 90.7 กรัมนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะรวมคลิปน่าจะประมาณ5กรัมนะครับก็เป็น 4U อ่ะประมาณ 85.7 อะไรเงี้ยก็ 4U บวกลบสวิงเวทอันนี้วิดีโอมันเออร์เลอร์นะไม่รู้มันเป็นอะไรแต่ก็ยังมีรูปถ่ายอยู่นะครับสวิงเวทของ99 Pro ปกติที่ยังไม่ได้ขึ้น N ของผมเนี่ยอยู่ที่89นะก็ยังสบายอยู่นะครับเป็นไม้บาลานซ์ประมาณ295ที่สวิงเวทเยอะนะตัว Asoc ก็มี RG System มีอะไรต่างๆนะครับที่ทำให้มันไม่ได้โอเวอร์เวทเยอะขนาดนั้นแล้วก็ทิ้งน้ำหนักทางไม้มากกว่าที่จะเวทไปที่หัวอย่างเดียวอะไรอย่างนั้นนะครับตัวบาลานซ์โดยรวมเนี่ยมันเลยไม่เยอะไงแต่ตัวสวิงเวทมันก็เยอะขึ้นเพราะว่าตอนเบี่ยงหรือว่าตอนทิ้งน้ำหนักเนี่ยมันทิ้งทั้งไม้นะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูไม้ที่เปลี่ยนเป็นตาไก่ปกติกันแล้วนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะอันดับแรกเนี่ยตัวบาลานซ์เนี่ยลดมาหน่อยนึงเหลือประมาณ293ประมาณนี้เลยลดมานิดเดียวนะครับแต่ก็2มิลถือว่าลดเหมือนกันนะก็ถือว่ามีผลหน่อยนึงนะครับเพราะว่าตัวที่เราวัดเนี่ยในตัว Power Assist Bumper เนี่ยถามว่ามันเป็นสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์ของไม้มันน้อยนิดมากเลยนะการที่มันทำให้บาลานซ์มันเปลี่ยนไปสัก1มิลหรือ2มิลอย่างเงี้ยผมคิดว่าก็ส่งผลค่อนข้างพอควรนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นในส่วนของน้ำหนักเนี่ยเท่าเดิมเลยเพราะงั้นเนี่ยเราน่าจะคิดว่าตัวตาไก่ปกติกับตัว Power Assist Bumper มันเท่าเดิมถูกไหมจริงๆ2ตัวนี้น้ำหนักไม่เท่ากันนะครับเดี๋ยวเราดูต่อไปนะไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้นะครับสวิงเวทลดลงจาก89หรือ88นะการที่แค่เอาตาไก่ออกเนี่ยแค่8รูด้านบนอ่ะแล้วสวิงเวทมันลดมา1อ่ะผมถือว่าเยอะนะมันเหมือนกับไม้คนละรุ่นกันได้เลยนะครับส่วนตัวผมอ่ะผมลองเวียงๆแล้วผมไม่ได้รู้สึกมากอะไรขนาดนั้นนะมันค่อนข้างนิดหน่อยมากครับแต่ผมไม่ได้รู้สึกว่ามันดึงเพิ่มเยอะอะไรขนาดนั้นรู้สึกว่ามันดึงกว่าหน่อยนึงแหละแต่ผมไม่ได้รู้สึกว่ามันเห็นผลชัดอ่ะ
ส่วนตัวผมนะถ้าไม่ได้ทดลองก็อาจจะแทบไม่รู้เลยก็ได้นะครับเพราะว่าตัวไม้เนี่ยมันมีในเรื่องของการเวทบาลานซ์หลายๆส่วนไงการที่ดึงน้ำหนักข้างบนออกแล้วก็ใส่น้ำหนักใกล้ๆกันเข้าไปเนี่ยห่างกันประมาณไม่ถึง1กรัมโดยส่วนตัวผมก็คิดว่าในเรื่อง sensitivity ส่วนตัวผมก็อาจจะไม่ได้ละเอียดถึงขนาดนั้นนะครับน่าจะไม่ถึง 0.5 กรัมด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูต่อไปในน้ำหนักของ power acid bumper กับอันนี้นะครับเพราะว่าโดยรวมเห็นไหมเมื่อกี้น้ำหนักมัน 90.7 เท่ากันถูกป่ะเพราะงั้นมันเหวี่ยงมันอาจจะไม่ได้รู้สึกต่างกันมากเลยก็ได้นะครับมันไม่ใช่ไม้ที่เป็นไม้แบบหัวหนักหรือว่าเบสบาลานซ์ปกติด้วยความที่มันเป็น S Talk มันเวทบาลานซ์3จุดอย่างเงี้ยการที่สวิงเวทมันต่างกันนิดหน่อยอย่างเงี้ยมันอาจจะรู้สึกได้น้อยนะครับต้องประมาณ2ขึ้นไปเงี้ยประมาณ 1.5 ถึง 2เงี้ยผมพอรู้สึกได้นะแต่บางไม้สวิงเวทที่ห่างกันประมาณ 0.5 ก็รู้สึกได้นะครับถ้ามันเวทบาลานซ์มาอีกแบบนึงนะแล้วทีเนี้ยสวิงเวทมันห่างกัน1ตัวน้ำหนักของ Power Acid Bumper เท่าไหร่นะจากที่ช่างเนี่ยตัวน้ำหนักเฉพาะของ Power Acid Bumper เนี่ยอยู่ที่ประมาณแค่ 0.3 กรัมเองนะสำหรับเทียบกับน้ำหนักไม้90กว่าๆเนี่ยถือว่าไม่เยอะนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นตาไก่ที่เอามาเปลี่ยนเนี่ย8รูเหมือนกันน้ำหนักยังไม่ขึ้น 0.1 กรัมเลยนะครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมเวลาเอาไปใส่ไม้แล้วเวทโดยรวมมันเท่ากันได้นะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันน่าจะเครื่องช่างนะครับหรือไม่ก็ตัว sensitivity อะไรต่างๆมันต่ำมากเลยนะมันก็เลยอาจจะดูแบบไม่ต่างกันอะไรเงี้ยแต่ตัวน้ำหนักเฉพาะตัวตาไก่ที่เป็น power acid bumper กับตาไก่8รูอย่างเงี้ยห่างกันเลยนะครับห่างกันแทบ3เท่าเลยนะเพราะงั้นเนี่ยในส่วนต่อๆไปน้ำหนัก 0.3 มีผลอะไรบ้างไหมส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าเวลาเราเวทน้ำหนักตรง12นาฬิกาจะเวทแบบ1กรัม 0.5 กรัมอะไรอย่างงี้ถูกไหมครับอันนี้มันประมาณแค่ 0.3 เองเราเอาเทปตะกั่วถ่วงเวทอะไรเงี้ยเราอาจจะรู้สึกเยอะกว่าเลยด้วยซ้ำนะเพราะงั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนสวิงหรือว่าตอนที่ปล่อยให้ไม้มันหมุนไปเนี่ยแรงกดแค่ห่างกันสวิงเวท1แล้วก็น้ำหนักข้างบน0.3 กรัมแต่น้ำหนักโดยรวมของไม้มันอาจจะเท่ากันอย่างเงี้ยมันเกิดผลอะไรบ้างในคลิปเนี่ยก็เป็นคลิปที่ผมทดสอบโดยเอาตัวล็อกไม้นะมีตัวล็อกไม้ด้ามไม้อยู่ด้านหนึ่งนะครับแล้วก็ปล่อยให้มันดีดกลับไปซึ่งก็วิธีดีดก็หาหลายอย่างนะครับตั้งแต่การถ่วงน้ำหนักหรือว่าการหมุนอะไรเงี้ยการหมุนตัวที่มันจับด้ามได้อะไรเงี้ยซึ่งมันก็มีระยะการหมุนพอดีนะครับที่เหลือผมก็แค่พยายามหมุนให้ความเร็วมันเท่าๆเดิมนะซึ่งผมก็คัดเลือกมาแล้วนะครับคัดเลือกมาทั้ง2ตัวทั้งตัวตาไก่เดิมแล้วก็ตาไก่ใหม่ว่าเอามุมที่กดได้เยอะที่สุดของแต่ละตัวเท่าไหร่ก็ตามวิดีโอเลยนะครับเราก็ลองดูวิดีโอกันนะว่ามันเป็นยังไงนะพอเราดูแล้วเนี่ยเราน่าจะพอสังเกตได้คร่าวๆนะครับว่าตัวองศาที่มันงอลงไปเนี่ยผมวัดตั้งแต่ตรงก้านนะไอ้ตรงก้านที่ขีดเส้นแดงๆคือวัดเนี่ยคือตรงก้านนะครับตรงก้านที่มันงอลงไปตรงก้านที่มันตรงกระด้ามผมไม่ได้วัดว่ามันคือไม้มันล็อกอยู่ใช่ไหมมันล็อกกับที่จับอยู่ไอ้ตัวด้ามมันไม่สูงกว่ากันอยู่แล้วตัวด้ามมันอยู่ในระดับเดียวกันอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยไอ้ส่วนที่มันงอลงมาที่เหลือเนี่ยคือตัวก้านนะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าตัวก้านที่เป็น99โปรตัวหัวมุมองศาของ99โปรที่เป็นตาไก่ปกติจะน้อยกว่าตัว99โปรที่เป็นตาไก่ Power Acid Bumper นะครับประมาณนึงเลยนะเท่าที่สังเกตด้วยตาเนี่ยจะเห็นชัดประมาณนึงเลยว่ามันมีมุมที่กดมากกว่าประมาณนึงเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราสังเกตได้จากการสโลโมชั่นครั้งเนี้ยคือถ้าเอาไปเทียบกับไม้อื่นนะไม้อื่นที่มันไม่ได้เวทบาลานซ์แบบเนี้ยแบบน้ำหนักทิ้งหัวอย่างเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็ก้านอาจจะไม่ได้แข็งหรือว่าก้านเท่ากันด้วยที่มันไม่ใช่ S-Talk การกดหน้าไม้ลงมันจะไม่สมูทอย่างงี้นะครับตัวหน้าไม้มันจะงุ้มเยอะกว่านี้นะอันเนี้ยถ้าเราสังเกตคือมันสมูทนะมันงอกดน้ำหนักลงมาทั้งก้านแล้วก็ทั้งหน้าไม้เลยเห็นมั้ยถ้าเราสังเกตยิ่งไอ้ตัวที่เป็นตาไก่ปกติก็คือไม้อื่นอย่างเช่นตัว77โปรหรือว่า100ZZ อะไรเงี้ยมันแทบจะสมูทลงมาเป็นแบบแนวเฉียงพอดีกันเลยนะครับมันไม่ได้แบบว่าตรงหัวไม้มีน้ำหนักเยอะมันก็จะงอลงเยอะหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ตรงก้านมันก็อาจจะเฉียงน้อยกว่าหน่อยอะไรอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็คือข้อดีของ S-Talk นะที่กดน้ำหนักลงทั้งไม้นะก็ช่วยให้ในมุมตบมุมอะไรเงี้ยมันกดลงไปได้อีกนะครับเพราะงั้นเนี่ยดูจากตรงเนี้ยเราก็พอประมาณได้คร่าวๆนะอาจจะไม่ได้เป๊ะมากอย่างที่ผมบอกนะครับแบบบ้านๆเลยประมาณได้คร่าวๆว่าตัว Power Acid Bumper มีผลในเรื่องของการกดหน้าไม้ลงในเรื่องของการทิ้งน้ำหนักอยู่ประมาณหนึ่งเท่าที่เห็นนะครับโดยแค่ตัวน้ำหนัก Power Acid Bumper เนี่ยมันแค่ 0.3 กรัมเองนะแต่ตัวตาไก่ธรรมดาเนี่ยมันยังไม่ถึง 0.1 กรัมด้วยซ้ำนะครับแล้วก็การที่สวิงเวทมันต่างกัน1เนี่ยมันส่งผลประมาณนี้แล้วกันเห็นไหมพอเข้าใจไหมว่ามันเป็นยังไงถูกไหมอันนั้นคือหน้าที่แรกของ Power Acid Bumper นะครับซึ่ง Bumper เนี่ยมีหลากหลายรุ่นมากเลยนะหลายคนถามว่า Bumper แต่ละตัวเนี่ยมันเหมือนกันไหมมันไม่เหมือนกันนะครับ Power Acid Bumper จะเน้นในเรื่องของน้ำหนักมากกว่าก
การถ่วงน้ำหนักอะไรเงี้ยเพราะว่ามันใช้เป็นพวกทางสแตนที่มันมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับแต่ใช้ปริมาณน้อยก็น้ำหนักเยอะอะไรเงี้ยส่วนตัว Arc Saber เนี่ยเป็น T-Anchor นะครับเน้นในเรื่องของความแข็งในเรื่องของการคืนตัวอะไรเงี้ยได้ดีกว่าตัว Power Acid Bumper นะแล้วก็ตัว Speed Acid Bumper ก็คล้ายๆกับตัว Arc Saber นะครับเน้นในเรื่องของการคืนตัวการรองรับเอ็นอะไรงั้นมากกว่าแต่ถามว่าตัวพื้นฐานของตะไคร้แผงเนี่ยแม้ว่ามันจะเป็น Power Acid Bumper หรือว่าเป็น Control Acid Bumper อะไรเงี้ยมันช่วยอะไรโดยตัวพื้นฐานคือถ้าไม่รวมเรื่องของในการเวทน้ำหนักของ99 Pro นะครับมันช่วยในเรื่องของการยืดหยุ่นเอ็นได้ดีขึ้นยืดหยุ่นเอ็นคืออะไรยืดหยุ่นเอ็นก็คือเวลาตอนเราตีเข้าไปเงี้ยลูกโดนไม้แล้วก็สัมผัสกับแรงเราถูกไหมเอ็นมันก็จะดึงไปข้างหลังถูกป่ะตอนจังหวะเอ็นที่มันดึงไปข้างหลังเนี่ยมันก็จะดึงกดตาไก่ลงมานะครับแล้วก็จังหวะที่เอ็นมันคืนตัวไปข้างหน้าหรือว่าลูกมันออกไปข้างหน้าเนี่ยเอ็นมันก็จะคืนตัวกลับไปมันจะเกิดการดึงขึ้นแล้วก็คลายลงดึงขึ้นคลายลงอย่างเงี้ยที่แถวบริเวณรูตาไก่เดี๋ยวผมทำคลิปคร่าวๆให้ดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงนะดูตามคลิปเลยนะครับอันเนี้ยเป็นตะไคร้ปกตินะสีแดงผมพยายามดึงให้มันแบบสูงๆหน่อยคนจะได้เห็นชัดว่าการที่มันเป็นตะไคร้แผงอ่ะมันไม่มีช่องว่างระหว่างตะไคร้อ่ะรูตะไคร้ปกติที่มันมีช่องว่างระหว่างตะไคร้มันต่างกันยังไงนะครับอันนี้ดูหลักการคร่าวๆมันนะเห็นไหมตอนผมดึงอ่ะเราจะสังเกตเห็นไหมตัวที่เป็นตะไคร้ปกติเราจะเห็นว่าตอนดึงนะครับตอนดึงมันก็กดตะไคร้ลงมาถูกไหมการที่มันกดลงมาและการที่มันมีช่องว่างระหว่างตะไคร้นะครับมันมีการที่ยอมให้เอ็นเนี่ยมันดึงลงไปเยอะๆได้ข้อเสียคืออะไรข้อเสียคือ1มันอาจจะบาดตาไก่เยอะ2มันอาจจะกดไปถึงตัวเฟรมเลยก็ได้ซึ่งก็อาจจะทำให้เฟรมล้าหรือว่ามีการขูดอะไรเงี้ยเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ข้อเสียต่อมาคือเราดูในจังหวะที่เราปล่อยนะเราปล่อยยกกลับมาเงี้ยมันจะมีจังหวะที่เอ็นมันเด้งออกมันเด้งสูงออกจากตาไก่ไปหน่อยนึงด้วยนะครับเห็นไหมการที่มีช่องว่างตรงนี้มันทำให้การเอ็นยืดหดตรงนี้ไม่ค่อยสมูทการยืดหดของเอ็นไม่ค่อยสมูทตรงนี้ส่งผลอะไร1ในเรื่องของการคอนโทรลนะครับการคอนโทรลที่เอ็นไม่สมูทเนี่ยคือมันจะจังหวะกระจายแรงอ่ะมันจะไม่ค่อยสม่ำเสมอกันมันจะมีเหมือนว่าเวลาตอนมันหยุ่มลงไปใช่ไหมมันก็อาจจะกระจายแรงดึงเต็มที่แต่พอมันดีดขึ้นมาเนี่ยจังหวะที่มันดีดขึ้นมานะครับมันอาจจะไม่ได้ดีดเท่าๆกันตลอดเวลามันอาจจะดีดแรงในช่วงแรกแล้วก็เบาในช่วงท้ายมันเลยทำให้ตัววิถีลูกที่มันออกไปเนี่ยจะค่อนข้างมีการสายแล้วก็มีน้ำหนักที่อาจจะไม่ค่อยพอดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็อาจจะเดาในเรื่องของการคอนโทรลน้ำหนักอะไรต่างๆเนี่ยได้ยากด้วยนะซึ่งถ้ามันคืนตัวดีขึ้นหรือว่ามันสมูทขึ้นเนี่ยกระจายแรงได้ดีขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลยังไงที่เห็นได้ชัดๆนะครับคือในช่วงแรกๆหรือว่าตอนที่เราคอนโทรลลูกเล็กๆอย่างลูกหยอดอะไรเงี้ยวิถีมันจะค่อนข้างนิ่งนะถ้าเราแบบให้เอ็นมันเด้งให้ลูกมันเด้งตรงเอ็นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นลูกเฉือนนะลูกที่เข้าแบบด้านข้างเงี้ยก็อีกแบบหนึ่งนะครับก็ต้องมีความคงตัวในเรื่องของรูตาไก่นะอันนั้นนะรูตาไก่ที่มันเป็นแท่งยาวๆเข้าใจไหมไม่ใช่ตัวที่เป็นด้านบนตาไก่ที่รองรับเอ็นนะครับอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงนะถ้าเราเข้าในเรื่องของลูกหยอดหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นในเรื่องของการตีตรงๆอ่ะมันก็จะเป็นในเรื่องของวิถีลูกด้วยนะครับแล้วก็เรื่องต่อมาก็คือในเรื่องของการคืนตัวเพราะว่าดึงมันสมูทแล้วก็มันกลับอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไอ้ตรงที่ตาไก่ที่มันไม่ได้มีช่องว่างระหว่างกันนะครับมันเหมือนว่ามีเบรกเวลาคุณดึงไปปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้แบบโล่งไงถ้าโล่งคุณสามารถแบบตีแรงๆแล้วดึงเอ็นได้ไปจนถึงตัวเฟรมแหละจนมันกินตัวเฟรมเข้าไปได้เลยอ่ะถูกป่ะแต่ถ้าเราเป็นตะไคร้แผงหรือว่ามีตัวกากไว้อย่างเงี้ยมันจะไม่ถึงตัวเฟรมนะครับมันจะมีตัวล้างแล้วก็จะดีดออกไปให้ไวขึ้นกว่าจังหวะเดิมอะไรเงี้ยอันนั้นคืออีกหน้าที่หนึ่งของตะไคร้แผงนะก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของการออกหน้าไม้ไวหรือว่าการเร่งสปีดต้นด้วยไกลๆด้วยนะครับก็ดีขึ้นในเรื่องของทั้งวิธีการคอนโทรลลูกเล็กๆแล้วก็ในเรื่องของสปีดต้นนิดหน่อยนะอ่ะเดี๋ยวนี้เราก็ดูการทำงานของตรงนี้นะครับที่ผมบอกเนี่ยเราจะเห็นว่าในตัวตะไคร้ปกติเราเห็นไปแล้วนะเมื่อกี้ใช่ไหมตอนดึงแล้วก็ปล่อยดึงปล่อยเนี่ยมันก็จะกดลงแล้วก็ยกตัวออกไปนะครับเห็นนะสังเกตดูตรงเส้นเอ็นนะด้านบนอ่ะตรงตะไคร้เราจะเห็นว่ามันกดลงแล้วก็คลายตัวออกไปกดลงคลายตัวออกไปมันจะมีระยะการกดลงที่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็คลายตัวที่เยอะอีกประมาณนึงนะอันนี้เราทำให้เห็นชัดๆนะในแบบดึงเองอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นในเรื่องของตอนการตีมันจะค่อนข้างเล็กกว่านี้มากๆนะครับถ้าไม่สังเกตอะไรมากก็อาจจะไม่เห็นนะแต่ถ้าตีแรงมากๆก็อาจจะพอเห็นได้นะครับถ้าสังเกตนะมันเป็นจุดเล็กๆมากต้องโฟกัสดูนะอันนี้เราก็เอามาดึงให้มันเห็นง่ายขึ้นนะครับต่อมาแล้วตัว Power Acid Bumper เป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเราก็ลองดูอ่ะเราก็ดึงเหมือนเดิมเลยนะครับ 100N อะไรเหมือนเดิมเลยแล้วก็ดึงดูเราจะสังเกตว่าไอ้ตัว Power Acid Bumper เนี่ยจังหวะดึงนะครับจังหวะดึง N ก็แทบอยู่ที่เดิมเลยจังหวะยก N ก็แทบไม่ขยับเลยเห็นไหมมันแสดงถึงว่าการสมูทของ N นะครับการยืดหดของ N เนี่ยมันคงที่มากขึ้นนะมันก็ทำให้ตัวหน้าไม้คงที่มากขึ้นเหมือนที่ผมบอกไปเลยการทำงานเป็นอย่างนี้นะต่อมาเนี่ยเราก็ได้เทสอีกนิดหน่อยนะก็คือเราไปขึ้น N อ่ะเราให้เขาลองแหละจนสุดท้ายไม้นี้ก็ไม่ได้ขึ้น N นะครับวันนั้นนะเพราะว่ามันเย็นแล้ว
แล้วเนาะก็เลยเอาไม้กลับมาก่อนแล้วก็ต้องถ่ายไอ้ตัวดึงเอ็นนี้ด้วยนะเพราะว่ายังไม่ได้ถ่ายไปอันนี้เราก็ต้องขอบคุณนะตูม 99mm แบดมินตันนะครับที่เป็นสถานที่ทดลองให้กับเรานะแล้วก็มาเทสขึ้นเอ็นทำความตึงให้เลยนะเราจะดู2แบบนะครับแบบแรกคือตัวที่ใส่ Power Acid Bumper กับตัวที่ไม่ใส่นะซึ่งอันเนี้ยเอ็นมันเป็น28ปอนด์เท่ากันทั้งคู่นะจริงๆอ่ะผมคิดว่าน่าจะดึงให้มันต่ำกว่านี้หน่อยจะได้แบบหยุ่มเยอะๆนะอันนี้มันแบบหยุ่มไม่ค่อยน้อยนะครับเพราะว่าตัวลูกแบตเองอะไรเงี้ยก็ไม่ได้หนักด้วยนะลูกแบตจะหนักประมาณ 3-5 กรัมแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าตอนตีจริงอ่ะเราต้องนึกภาพออกว่ามันจะหยุ่มกว่านี้ถูกไหมถ้ามันหยุ่มกว่านี้สภาพมันก็จะเหมือนกับดึงขึ้นดึงลงเมื่อกี้แต่จังหวะมันจะไวขึ้นแค่นั้นเองเพราะงั้นเนี่ยอันเนี้ยอาจจะไม่เห็นในเรื่องของการสปริงตัวหรือว่าการหยุ่มลงไปและดีดในเรื่องของสปีดต้นต่างกันมากนะครับหรือว่าแทบไม่ต่างกันเลยนะอ่ะก็ลองดูวิดีโอเอาแล้วกันว่ามันเป็นยังไงนะดูจังหวะที่มันหยุ่มลงมานะครับมันหยุ่มลงมาพอๆกันเลยนะเห็นไหมอันนี้มันเป็นคนละมุมกันนะครับจะได้เห็นว่ามันเป็นแบบตาไก่กับตัวตาไก่ปกติแต่ด้วยความสูงหรือว่าด้วยความอะไรเงี้ยเท่ากันผมมีสเกลให้คร่าวๆเลยนะสเกลนี้ก็เทียบเอานะครับอ่ะแล้วตอนจังหวะที่ลูกมันออกจากเส้นเอ็นหรือว่าหน้าไม้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันออกแทบจะจังหวะเดียวกันเลยนะครับหรือถ้าพูดง่ายๆเลยเนี่ยสรุปได้ประมาณว่าถ้าตีไม่แรงหรือว่าเล่นลูกคอนโทรลลูกเล็กๆอะไรเงี้ยการออกจากหน้าไม้ระหว่างที่มีตาไก่ที่เป็น Power Acid Bumper กับตัวตาไก่ปกติเนี่ยแทบไม่ต่างกันนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเป็นเอ็นตึงๆแล้วตีแรงกว่านี้มีแรงกดเยอะกว่านี้ผมคิดว่าต่างกันแต่ที่ต่างกันเลยเนี่ยเราลองดูนะครับในตอนวิถีลูกที่มันเด้งขึ้นไปเราจะเห็นว่าตัววิถีลูกของ Power Acid Bumper ค่อนข้างสมูทกว่ามากนะครับก็คือเด้งขึ้นไปเลยนะยังไม่ได้มีการสายหรือว่าการพลิกที่มันเสียบาลานซ์แล้วมันก็ต้องพลิกอะไรเงี้ยซึ่งไอการที่มีแบบตัว Power Acid Bumper ที่มันเด้งขึ้นไปอย่างสมูทเนี่ยมันค่อนข้างคุมในเรื่องของ direction อะไรต่างๆลูกเล็กๆอย่างเงี้ยได้ค่อนข้างง่ายกว่านะครับแล้วก็แม่นยำกว่านะแล้วก็อีกเรื่องนึงเลยคือตัวที่เป็นตาไก่ปกตินะครับเหมือนมันยอมหยุ่มได้มากกว่าหรือว่ามันอะไรเงี้ยมันก็เลยออกแรงได้มากกว่าด้วยนะแต่จริงๆเมื่อกี้เท่าที่ดูไม่ได้ละเอียดก็คือหยุ่มพอๆกันเลยนะครับแต่เท่าที่เห็นจากผลนะตัวตาไก่ปกติเนี่ยเด้งได้สูงกว่าแต่ก็เสียบาลานซ์ของลูกไปนะครับอ้าวแล้วมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างอ่ะมันเกี่ยวกับเรื่องของการโดนเอ็นแต่ละมุมไหมอันเนี้ยเป็นโดนเอ็นมุมเดียวกันเลยนะครับแทบจะมุมเดียวกันเลยผมเลือกมาแล้วว่ามันเป็นมุมนี้นะถ้ามันโดนข้างลูกแบตหรือว่าโดนปลิ้นไปหน่อยหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็จะส่วนใหญ่มันจะเด้งออกไปข้างๆมากกว่านะครับแล้วก็หมุนปั่นไปเลยนะอันเนี้ยมันยังเด้งขึ้นในจังหวะแรกไงแต่มันไปเสียในเรื่องของบาลานซ์ในจังหวะท้ายๆนะมันเกิดจากการที่แรงที่มันสปริงตัวไปจังหวะที่มันสปริงตัวก่อนออกจากหน้าไม้จังหวะมันไม่ค่อยบาลานซ์กันนะครับมันอาจจะเหมือนอย่างที่ผมบอกอ่ะตอนแรกมันอาจจะแรงตอนหลังๆมันจะเบาอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นจังหวะที่มันสมูทหรือว่าเท่ากันตลอดเนี่ยมันก็จะส่งลูกออกไปได้ดีนะครับเหมือนว่าเราตีลูกเข้ากำแพงเนี่ยมันก็เด้งกลับมาตรงๆใช่ไหมนั่นแหละก็คือผลของ Power Acid Bumper นะครับโดยรวมแล้วเนี่ยถามว่าในเรื่องของ Power ที่เขาบอกเนี่ยมีผลไหมก็นิดนึงนะครับประมาณนึงอ่ะในเรื่องของการกดหน้าไม้เรื่องของอะไรเงี้ยแต่ถามว่ามันมีผลในเรื่องของ Impact อะไรไหมก็อาจจะไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าแล้วมันขึ้นอยู่กับตัวหน้าไม้นะแต่ผมคิดว่าผลที่มันส่งเยอะๆเนี่ยคือในเรื่องของการยืดหดของตัวเอ็นมากกว่านะซึ่งอันเนี้ยถ้าในเรื่องของสปีดต้นอาจจะต้องลองที่ลูกใหญ่ๆหรือว่าอะไรที่มีน้ำหนักเยอะกว่านี้แล้วก็ให้มันเด้งขึ้นไปนะครับแต่ในเรื่องของ direction ลูกอะไรต่างๆชัดเจนนะการที่มันมี direction เปลี่ยนแปลงหรือว่ารักษาบาลานซ์ของลูกแบตได้มากกว่าหรือว่าการทรานสเฟอร์ของแรงมันสมูทมากกว่าเนี่ยมันอาจจะสื่อถึงได้ว่าระยะในการพุ่งของสปีดต้นเนี่ยมันดีกว่าลูกที่ไม่สายในตอนแรกนะครับสปีดต้นจะมากกว่าลูกที่สายในตอนแรกเสมอนะเพราะงั้นก็ประมาณได้คร่าวๆนะครับว่ามันคืนตัวหรือว่าจังหวะอะไรเงี้ยมันสมูทมากกว่าแล้วก็อาจจะคอนโทรลได้ดีกว่านะต่อมาก็แถมนิดนึงนะจริงๆผมอยากทดลองตรงนี้ด้วยนะครับแต่มันดึงเอ็นข้างๆอ่ะแนวนอนอย่างเดียวอ่ะให้มันตึง28หรือว่า22อะไรอย่างนั้นไม่ได้จริงๆนะไม้มันรับไม่ไหวนะครับไม้มันบีบเข้ามาเยอะนะผมก็เลยเอามาดึงธรรมดาให้ดูแล้วกันก็คือตาไก่อีกส่วนนึงที่เป็นตัวไวโครเมตรอ่ะมันจะมีตาไก่รูกว้างที่เป็น4รูนะครับ4เส้นที่ผมร้อยให้ดูนะแล้วก็มี2เส้นด้านล่างอีกอันนั้นคือตาไก่ปกติตรงเนี้ยช่วยในเรื่องของการที่เอ็นมันขยับได้มากขึ้นเอ็นขยับได้มากขึ้นก็หมายถึงว่ามันอาจจะโฮลูกได้มากขึ้นชาร์จแรงได้มากขึ้นอะไรเงี้ยทั้งด้านบนด้านล่างซ้ายขวาเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ลองดูมุมเนาะว่าผมขยับเนี่ยเอาที่แบบสุดของมันเลยนะสุดของมันแบบรู้สึกว่ามันไปชนรูตาไก่แล้วอะไรเงี้ยไปชนขอบตาไก่แล้วเราก็จะเห็นว่าตัวที่เป็นตัวไวโครเมตรตัว4เส้นบนเนี่ยมันขยับได้มุมเยอะกว่านะครับส่วนตัวข้างล่างนี่ก็ขยับได้น้อยกว่านะตรงนี้ก็มีผลเหมือนกันเลย
มีผลในเรื่องของการโฮลูกหรือว่าอะไรอย่างนี้เลยนะครับจริงๆก็น่าจะทดสอบได้นะก็ขึ้นเอ็นแนวตั้งไปก่อนเนี่ยแล้วค่อยมาปาดแนวนอนนะครับแต่นี่มันเป็นเอ็นเหลือมันขึ้นไม่ถึงอยู่แล้วนะครับก็เลยเอามาทำอย่างนี้ให้ดูแล้วกันถ้ามีโอกาสจะทดสอบให้ดูนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับ power acid bumper แล้วก็ wide glow med นิดหน่อยก็จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าด้วยผลที่มันเกิดขึ้นอ่ะคร่าวๆอ่ะที่เราทดลองกันอย่างเงี้ยมันก็พอเห็นผลชัดนะกับแค่ตาไก่ที่มันเป็นแผงแล้วว่าน้ำหนักมันเพิ่มขึ้นแค่ประมาณ 0.3 กรัมเองอ่ะมันส่งผลประมาณนี้ผมคิดว่าเยอะนะมันเยอะตั้งแต่ตัวสวิงเวทที่มันมากกว่า1แล้วนะครับแต่น้ำหนักโดยรวมเนี่ยมันเท่ากันนะก็ถือว่ามีผลอ่ะโอเคเราก็เคลมโยเนกได้นะเคลมให้โยเนกได้ว่าตัว Power Acid Bumper นี่มีผลจริงๆนะอะไรอย่างนั้นอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะก็ขอบคุณตูม99แล้วก็ MM Badminton นะครับสถานที่ในการทดลองแล้วนะทั้ง N Free ด้วยนะครับ N เหลือ N Free ด้วยแล้วก็เครื่องสวิงเวทแล้วก็มาดึง N ให้อีกนะอย่าลืมอุดหนุนห้องทดลองของผมเยอะๆนะครับโอกาสหน้าผมจะได้ไปทดลองใหม่นะเป็นไงพอสนุกไหมคลิปเนี้ยถ้าสนุกหรือว่าโอเคเดี๋ยวผมลองหาวิธีที่แบบมันทำได้ง่ายหรือว่าเข้าใจได้ง่ายโดยบุคคลทั่วไปนะครับว่ามันทดลองอะไรได้ดูได้บ้างนะอย่างเช่น WES อย่างเงี้ยทดลองได้อยู่แล้วแหละ WES อ่ะแล้วก็อื่นๆก็อาจจะทดลองได้มากขึ้นนะครับก็ต้องหาเวลาแล้วก็หาทรัพยากรด้วยนะเพราะว่าในการทดลองอะไรต่างๆค่อนข้างใช้ทรัพยากรอยู่ประมาณหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับส่วนวันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ